จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกเหนือจากความเจ็บป่วยและการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ติดเชื้อจำนวนมากแล้วไม่แต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับทุกภูมิภาคทั่วโลกผลกระทบไม่ว่าทางด้านร่างกายจิตใจเศรษฐกิจและสังคมเกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคลครอบครัวชุมชนและจากข้อมูลโดยกรมสุขภาพจิตเมื่อเดือนมีนาคม2563เปิดเผยว่าในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการสายด่วนสุขภาพจิตมากถึง600สายและส่วนใหญ่มีปัญหาความเครียดวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลศรีธัญญาร่วมกับสำนักวิชาการสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพจิตของคนทั้งประเทศจึงต้องศึกษาค้นคว้าเพื่อหาทางออกในการรับมือกับปัญหาสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่จึงกำหนดให้มีการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่20ประจำปี2564ภายใต้หัวข้อเรื่องสุขภาพจิตดีวิถีชีวิตใหม่New Normal Mental Health เพราะฉะนั้นในการประชุมครั้งนี้ก็จะมาดูถอดบทเรียนทั้งหมดที่เราทำงานกันมาปีกว่าๆนะคะซึ่งไม่ได้เป็นเฉพาะในประเทศนะคะจริงๆแล้วทั่วโลกเนี่ยทำการติดตามเรื่องสถานะสุขภาพจิตของผู้คนที่โดนกระทบจากโควิดแล้วผู้คนต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นในการประชุมเนี่ยเป็นทั้งองค์ความรู้ที่เราได้จากการทำงานในประเทศแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนการทำงานกับนานาชาติด้วยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอยากให้ทุกท่านได้มาติดตามการประชุมนะคะเราได้มาเรียนรู้ด้วยกันว่าวิถีชีวิตใหม่ที่กลายเป็นวิถีชีวิตปกติเรายังคงสามารถมีความสุขมีการใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุขต่อไปค่ะสำหรับการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่20จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9กรกฎาคมณห้องประชุมอาคาร9ชั้นโรงพยาบาลศรีธัญญาโดยผู้เข้าร่วมสามารถรับชมผ่านระบบไลฟ์สตรีมมิ่ง Facebook TNN ช่อง16และ YouTube TNN ออนไลน์ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมโดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ทาง aimsc.dmh.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังคงมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบแต่ถ้าหากไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือช่องทางอื่นๆได้ง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ